ม่เคยจิบกาแฟอาสยามเย็นสดไม่มีแฟนรับอยากมีแต่ได้แค่มองเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อที่แม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นหน้าทางจอทีวีกันสักเท่าไหร่ค่ะแต่งานอีเวนต์พรีเซนเตอร์ก็แน่นไม่แพ้คนอื่นๆสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อป๊อบธนวัฒน์ค่ะล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Mitsubishi Electric กันยงวัฒนาจำกัดค่ะในฐานะพาร์ทเนอร์พรีเซนเตอร์ปีที่5ค่ะมีโอกาสเจ้าตัวหนุ่มป๊อบทั้งทีก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะถามถึงกระแสข่าวที่มีหมอดูทักค่ะว่าเจ้าตัวมีแนวโน้มที่จะเปิดตัวแฟนในปีนี้ค่ะงานนี้หนุ่มป๊อบบอกว่ายังหาแฟนไม่ได้ค่ะช่วงนี้ขอทำงานไปเรื่อยๆก่อนรับว่าอยากมีแฟนเหมือนกันค่ะแต่ทำได้แค่มองส่วนเรื่องที่มีข่าวมาว่าเจ้าตัวคือพระเอกช่องน้อยสีที่กำลังคุยคบหากับสาวกระแตอาสยามอยู่นั้นยืนยันว่าไม่ใช่พระเอกคนดังกล่าวอย่างแน่นอนค่ะและไม่เคยไปตามจีบฝ่ายหญิงรับว่ามีเจอกันตามงานอีเวนต์ค่ะแต่ไม่ได้ซุ่มเงียบคุยกันอย่างที่เป็นข่าวเมากันอย่างแน่นอนจ้าก็ปีที่5แล้วครับอยู่กับ Mitsubishi Electric มายาวนานมากตอนแรกคิดว่าสัก3ปีก็หรูแล้วนะฮะก็มาได้ถึง5ปีได้ไงก็ไม่รู้ฮะก็รู้สึกผูกพันนะครับรู้สึกว่าเวลาเราเห็นแบรนด์ Mitsubishi Electric เราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนชีวิตเราอ่ะเหมือนแบบอยู่ในชีวิตเราด้วยอะไรเงี้ยเวลาใครพูดถึงว่าใช้แอร์ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยใช้ Mitsu อย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอาจจะเป็นความว่าเราทำงานกับเขามานานดีนะครับก็ตรงไปตรงมาดีแล้วก็ดูเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็เขาก็ให้เกียรติเราให้เกียรติเรา ถูกต้องครับทั้งบ้านใช้แอร์มิซูอย่างเดียวครับแล้วก็ใช้ตู้เย็นมิซูด้วย ก็พยายามคือเขาก็มีหลายสีให้เลือกนะผมก็ออกแบบบ้านก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีบ้านผมก็จะเป็นแบบคุมโทนนิดนึงก็คือไม่ฉูดฉาดมากสีก็อาจจะน้ำตาลดำขาวอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็จะเข้ากันได้กับของ Mitsubishi Electric ค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะบ้านใกล้น่าจะสัก 70% นะฮะ 70% ยังไม่ได้ตกแต่งข้างในเอ้าเรือนหอก็นอนห้องผมสิว่าจะไปแยกห้องทำไมต้องเปลี่ยนตามอัธยาศัยมั้ยไม่แต่งหรอกยังไม่แต่งหรอกเผื่อไงถามว่าปีนี้พี่ปอบจะแบบเปิดตัวเปิดตัวแฟนจริงเหรออย่าไปเชื่อมากเลยเสียวไม่มีอะไรหรอกไม่มีก็ยังไม่มีแฟนเลยจะเปิดตัวได้ไงล่ะเปิดตัวก็ไม่นะผมก็ไม่มีเป้าหมายก็คือทำไปวันๆเลยอ่ะทำงานทำอะไรเจอไปวันๆอ่ะก็คือว่าถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจออะไรเงี้ยก็ทำงานไปก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะตอนนี้เห็นบ้างไหมคะก็เห็นหลายคนอยู่นะแต่ก็ได้แค่เห็นได้แค่ดูหนึ่งเรื่องน้องกระแตอาสยามเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขายังมีแบบพระเอกคุยอยู่ช่องน้อยสีอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะต้องวันแน่เลยน้อยสีน้อยกับผมนะที่เคยมีข่าวกับน้องมาตอนนู้นอย่างใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่ ผมไม่ได้ติดต่อหรือคุยกับน้องเขาเลยครับแต่ส่วนตัวคือเรารู้จักก็เคยแบบเห็นหน้าคัดตากันเคยเห็นหน้ากันก็เคยเจอกันตามงานไม่เคยคุยกันส่วนตัวไม่ครับไม่ครับตอนนี้ก็คือไม่มีสาวคุยก็อยากมีหายหน่อยดิเราไม่น่าจะมีอันนี้คุยกันส่วนตัวคนในวงการไม่มีใครคุยเป็นพิเศษไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีจริงผมก็สนิทครับ